ไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาโปรแกรมมินิ MIO ยกระดับวิสัยทัศน์ผู้นำองค์กรมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้หรือสวร.จัดงานประชุมวิชาการ Mindfulness in Modern Organization ภายใต้โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่โมเดลการสร้างความยั่งยืนในสังคมไทยนายพงศักดิ์ธงรัตนะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสส.ได้กล่าวว่าสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตคนทำงานในไทยยังน่าเป็นห่วงจากข้อมูลผลสำรวจสุขภาพจิตพนักงานไทยปี2566โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพบคนวัยทำงานในไทย 40% มีระดับความเครียดสูงสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเช่นการทำงานจากที่บ้านและความไม่แน่นอนทางธุรกิจสอดคล้องกับรายงานผลการประเมินสุขภาพจิตตนเอง 850,000 คนโดยกรมสุขภาพจิตระหว่างเดือนตุลาคม2566ถึงเมษายน2567พบว่าผู้เข้ารับการประเมินเสี่ยงป่วยซึมเศร้า 17.2% เครียดสูง 15.4% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 10.6% ซึ่งการดูแลสุขภาพจิตในคนทำงานจึงเป็นเรื่องที่ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญจากสถานการณ์นี้สสส.จึงร่วมกับสวร.พัฒนาโปรแกรมมินิ MIO ภายใต้โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่โมเดลการสร้างความยั่งยืนในสังคมไทยส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้คนทำงานทุกคนค่ะสำหรับโปรแกรมมินิ MIO พัฒนาจากแนวคิดองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace และกรอบแนวคิดความสุข8ประการโดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีของคนทำงานผ่านการฝึกอบรมในระดับผู้นำองค์กรและขยายผลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพจิตในองค์กรโดยโปรแกรมนี้ได้ถูกนำร่องใช้งานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน15แห่งซึ่งพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบองค์กรชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของประเทศทั้งนี้มีแผนขยายผลเพื่อให้มีองค์กรที่ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตคนทำงานอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้นเป็น45แห่งภายในปี2570และเตรียมพร้อมเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกมิติต่อไปค่ะ